ชมรมดนตรีของเราก่อตั้งเมื่อ47ปีที่แล้วเราไม่ได้สอนดนตรีอย่างเดียวนะครับเราสอนถึงการใช้ทักษะในการใช้ชีวิตรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่การใช้ชีวิตเป็นหมู่คณะต้องทำอย่างไรการเป็นผู้นำทักษะการเป็นผู้นำทำอย่างไรการนำวงซ้อมทำอย่างไรและในปลายปีเราจะมีการพานักเรียนไปเข้าค่ายเพื่อให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนักเรียนจะต้องไปหาที่พักติดต่อเรื่องอาหารทุกอย่างต้องทำเองหมดครูจะดูแลอยู่ห่างๆและเป็นพี่เลี้ยงเขาพวกเราหวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงเห็นความสำคัญแล้วอนุญาตให้นักเรียนมาทำกิจกรรมดนตรีร่วมกับพวกเรานะครับขอบคุณครับปอทำเป็ดทั้งคู่อยู่ป.3กับป.5นะคะจากที่เข้ามาดุริยางค์เนี่ยค่ะเราสังเกตลูกว่าเป็นเด็กที่ไม่มีสมาธิแต่ว่าพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคือเป็นเด็กที่มั่นใจมากขึ้นมีความตั้งใจกล้าแสดงออกตอนช่วงที่ลูกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยค่ะจำได้ว่าน่าจะยังไม่เต็มปีนะคะคุณครูบอกว่าคุณแม่จะให้ลูกไปแข่งคุณแม่ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าลูกไปค่ะแล้วก็คือกลับมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นมีความตั้งใจแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นเป็นลำดับค่ะเห็นลูกเนี่ยสนใจที่จะเป่าทรัมเป็ตอย่างจริงจังเราก็พาเขาไปซื้อทรัมเป็ตเนาะสิ่งที่เราทึ่งมากเลยคุณครูเนี่ยค่ะสอนลูกวิธีการตรวจเช็คเครื่องการสังเกตว่าเครื่องเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ครบไหมมีสภาพสมบูรณ์ไหมซึ่งเด็กสามารถที่จะทดสอบแล้วก็ทำได้หมดเลยเหมือนผู้ใหญ่อยากให้เด็กๆทุกคนได้เข้ามาเรียนที่ชุมนุมดนตรีนะคะคุณพ่อคุณแม่จะพบความมหัศจรรย์ค่ะแล้วจะได้เห็นอีกมุมนึงของลูกเพราะว่าการที่เด็กได้อยู่กับดนตรีเนี่ยเด็กมีความสุขมากเขาจะได้เจอเพื่อนเจอคุณครูที่น่ารักจะเจออีกความรู้สึกอีกบรรยากาศนึงที่มันต่างจากการเข้าห้องเรียนปกติอะค่ะ